วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้อาจารย์นิสสมีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมละโอ้ยดูมีราคานะดูแพงๆกับเค้กหน้าวุ้นสาคูอัญชันตอนนี้ดอกอัญชันกำลังฮิตนะเอามาทำเป็นเครื่องดื่มเอามาทำเป็นขนมเต็มไปหมดเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งสั่งเอามาใส่ในสาคูและรับรองได้เลยนะจะเป็นเม็ดสีฟ้าๆสวยๆอยู่บนสปันเค้กครับคุณผู้ชมเอาล่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งสักคงต้องให้คุณผู้ชมเตรียมทำเค้กไปก่อนเป็นสปันเค้กแล้วแน่นอนที่สุดพอเวลาเราจะทำเค้กนะแป้งสาลีเนี่ยหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แป้งสาลีทำเค้กตราดริบบิ้นใส่ลงไปก่อนทำไมต้องเป็นแป้งแบบนี้เพราะว่าข้าวโม่ละเอียดมากแล้วก็เบาหวิวเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแป้งข้าวโพดเราก็ใส่ลงไปเกลือป่นก็ใส่ลงไปผงฟูก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วจะให้ดีก็เคล้าส่วนผสมพวกของแห้งๆกับน้ำตาลทรายนี่ซะก่อนสปันเค้กของเราใส่เอาฟาเลตลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าน้ำเย็นธรรมดาเย็นจัดๆนี่แหละแล้วก็วานิลาชนิดน้ำหอมๆไข่ไก่ตราดร.เฮนสูตรธรรมชาติใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่อีกคุณผู้ชมครับนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมกล่องนี้จากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ใส่ลงไปจะเพิ่มความชุ่มฉ่ำเพิ่มความหอมมันและที่สำคัญขนมเนี่ยจะหอมนุ่มยาวนานทีเดียวคุณผู้ชมเหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นกล่องกระดาษแบบนี้ใช้สะดวกนะคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตำรับเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมฟอลคอนคุณผู้ชมไปดูเพิ่มที่เว็บไซต์นะครับ www.falconformprofessional.com ครับคุณผู้ชมเยอะเลยก่อนจะลงมือคุณผู้ชมก็ควรจะตั้งเตาอบไว้ก่อนนะครับที่อุณหภูมิประมาณ175องศาเซลเซียสหรือประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์เดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูแล้วก็ใส่เนยแล้วก็เทลงถาดนะคุณผู้ชมครับเราจะใส่เนยสดละลายลงไปทีละน้อยๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมส่วนผสมของเนยก็จะซึมลงไปในส่วนผสมของเค้กตีต่อยสักครู่นึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของเราได้ที่แล้วรึเปล่าเห็นไหมคุณผู้ชมข้นเป็นครีมเลยเทส่วนผสมลงถาดวันนี้จะมากดพิมพ์เป็นวงเล็กๆทาเนยปูกระดาษเราก็จะใส่ลงไปเพียงแค่ครึ่งนึงก่อนพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็เอียงส่วนผสมเนี่ยเข้ามุมกระแทกเบาๆนี่มีฟองอากาศออกมานิดๆเอาเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขนมเค้กสุกพักไว้จนเย็นสนิทกดเป็นแผ่นกลมๆเรามาทำสาคูอัญชันกันครับต้องบอกคุณผู้ชมมาซื้อสาคูเม็ดเล็กสีขาวๆธรรมดาต้มใส่น้ำอัญชันพอต้มเสร็จเรียบร้อยสาคูสุกข้นมีจุดขาวๆเล็กๆบ้างแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วพอเย็นสนิทเอาไปล้างน้ำสะอาด1ครั้งสาคูก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วสีจะไม่ซึมออกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเตรียมอย่างนี้เก็บไว้ก่อนในหม้อใบน้อยเป็นหม้อด้ามตราหัวมันลายใส่น้ำตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงสำหรับทำวุ้นวันนี้ใช้ปลานางเงือกนะคุณผู้ชมเกลือป่นใส่ไปหน่อยนึงส่วนใบเตยเดี้ยนปลูกเองนะคะเปิดเตาเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งวุ้นละลายในระหว่างที่รอให้เดือดนะจะนิ่งสักก็ใช้คุณผู้ชมดูพิมพ์คุณผู้ชมอยากรู้ว่าทรงเป็นยังไงก็ง่ายดูนี่ทรงเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะเราก็ตักสาคูใส่ลงไปหน่อยนึงอุ้ยคลาสสิกมากเสร็จแล้วก็คนสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเนี้ยไม่ถึงกับร้อนจนเกินไปเห็นไหมคุณผู้ชมวุ้นใสใสสีสวยอ่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มตักวุ้นใส่ลงไปในพิมพ์ซิลิโคนของเราแบ่งเฉลี่ยนี่แม่ค้าเก่าเท่ากันทุกคนนะเสร็จแล้วจำสปันเค้กของเราได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนี่อบสุกแล้วดูสิเป็นแผ่นกลมเชียวก็จัดการเอามาวางไว้ตรงนี้นี่กดลงไปมันก็จะติดกับวุ้นนะคุณผู้ชมชักอยากรู้แล้วสิถ้าหากว่าออกจากตู้เย็นหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันว่า
เมื่อคว่ำออกมาแล้วน่าทานแค่ไหนนะครับก่อนเสิร์ฟก็ต้องเตรียมผงทำสังขยากลิ่นวานิลาสลาโลโบ1ซองกับน้ำร้อนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ที่ข้างๆซองเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้ออันน้อยๆคนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะข้นเพราะเราเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเสิร์ฟกับสังขยานี่ค่อยๆลินนี่นิดหนึ่งให้สังขยาวิ่งไปรอบๆเห็นไหมคุณผู้ชมเค้กวุ้นเย็นๆนะคุณผู้ชมนะสังขยาอุ่นๆโอ้ยเวลาประทานเสร็จแล้วนะมันให้ความสุขนะขออนุญาตวางดอกอัญชันให้มันดูน่ารักพลักสักหนึ่งดอกนะคุณผู้ชมนะซื้อเท่าไหร่ก็ยอมนะจ่ายเงินรวยเพราะของมันดูน่ากินจริงไหมคุณผู้ชมครับ